คุณผู้ชมคะผ่านไปเพียง1สัปดาห์หลังเหตุคนร้ายเข้าไปขโมยของที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีหลังจากนั้นนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดิมที่กลับเข้าไปอีกนะคะเพื่อที่จะไปขโมยของเพิ่มเติมตอนนี้ตำรวจพยายามหาเบาะแสอยู่ค่ะแต่ยังไม่พบคนร้ายค่ะโทรทัศน์ซึ่งเป็นทรัพย์สินมีค่าอย่างเดียวที่เหลืออยู่จากการถูกขโมยขึ้นครั้งที่9ห่างกันเพียง2สัปดาห์คนร้ายที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเดิมใช้ลวดหนีบกระดาษไขกุญแจลูกกรงก่อนนำโทรทัศน์ด้านในออกไปนะคะเหตุการณ์ครั้งก่อนหน้านี้ข้าวสาร2กระสอบกระติกน้ำร้อนแม้กระทั่งแป้งฝุ่นยาสีฟันขนมขบเคี้ยวก็ถูกขโมยไปด้วยผ่านไปเพียง2สัปดาห์วันที่17มกราคมที่ผ่านมาคนร้ายที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดิมย้อนกลับไปขโมยโทรทัศน์และทรัพย์สินอื่นๆที่มูลค่าไม่มากนักจากการตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งล่าสุดคนร้ายงัดเข้าไปทางประตูห้องครัวซึ่งอยู่ด้านข้างของอาคารดันประตูเหล็กจนงอเป็นช่องขนาดใหญ่นอกจากโทรทัศน์แล้วยังขโมยที่นอนสำหรับปูนอนกลางวันของเด็กไป2ชุดยกถังแก๊สออกมาเพื่อเตรียมจะขนย้ายแต่ไม่ทันได้นำไปนอกจากนี้ตู้เก็บอาหารก็อยู่ในสภาพถูกรื้อค้นแต่ไม่พบสิ่งของที่หายไปเนื่องจากถูกคนร้ายขโมยไปก่อนหน้านี้จนหมดแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพรหมบุรีออกติดตามหาเบาะแสของคนร้ายตามร้านขายของเก่าในพื้นที่นะคะและบริเวณใกล้เคียงแต่ว่ายังไม่พบร่องรอยหรือว่าของกลางแต่อย่างใดเหตุขโมยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด9ช่างแห่งนี้เป็นครั้งที่10แล้วในรอบ3ปีค่ะตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้